ผมชื่อปุณผมหล่อผมรวยลูกชายคนเดียวของอภิมหาเศรษฐีและนี่คือร้านเบเกอรี่ของผมวันนี้มีเคมูเล่มากาลองและฟินองเซียทำไมผมถึงอยากเปิดร้านเบเกอรี่น่ะเหรอเพราะร้านเบเกอรี่มักจะมีแต่ลูกค้าผู้หญิงไงครับได้ข่าวว่าคุณเป็นเทพขนมหวานเหรอไรที่ว่าเทพเนี่ยเทพขนาดไหนและนี่คือเวียเชฟของผมเขาคือเทพแห่งขนมหวานผู้เชี่ยวชาญการทำขนมเพื่อผู้หญิงแต่ตัวเองกลับไม่ชอบผู้หญิงจริงๆบอสเนี่ยสเปคผมเลยนะไอ้กระทิงนักมวยดาวรุ่งที่ขึ้นชกไม่ได้อีกตลอดการเพราะอะไรน่ะล่ะครับก็เพราะมันเป็นนักมวยแต่มันดันคลั่งขนมหวานเชฟครับรับผมเป็นศิษย์ด้วยนะครับนะนะไม่รับเว้ยไม่รับแล้วติดประกาศทำไมวะไอ้ลุงลุงเฮ้ยแยกที่ผมรับมันไว้เพราะมันเป็นตัวดึงดูดสาวๆเจอข้างในก่อนนะครับส่วนคนสุดท้ายพี่ภูบอดี้การ์ดส่วนตัวของผมตามติดผมไม่ห่างไปหน่อยแต่ผมว่าพี่เขาควรเลิกเป็นบอดี้การ์ดพี่ต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านฮะร้านของผมก็จะประมาณนี้แหละครับร้านขนมที่ใครได้กินก็มีแต่ความสุขกินแล้วก็จะหลงรักอันนี้พี่ไม่คิดเงินนะขอบคุณค่ะแต่ทุกที่ก็ล้วนมีความลับคุณไม่กินขนมหวานแล้วคุณมาเปิดร้านขนมทำไมและล่าสุดนะคะได้เกิดเหตุเด็กหายตัวไปอีกรายแล้วค่ะหลังจากที่ได้เข้ามาทานขนมที่ร้านแห่งนี้และนี่ก็ไม่ใช่เหยื่อรายแรกที่หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากที่ได้เข้ามาใช้บริการที่ร้านนี้ค่ะแต่ที่สุดท้ายก่อนที่เด็กๆหายตัวไปก็คือที่นี่นะคะแต่พวกผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับของที่สั่งไปผมไปส่งให้หมดแล้วเชฟของเราปรุงขนมอย่างพิถีพิถันที่สุดไม่มีใครไม่ติดใจขนมของร้านเราและไม่มีใครหน้าไหนที่ไม่ติดใจขนมฟรีมือผมรับอะไรดีครับถอยคำหนึ่งจะงกอะไรอ่ะหัวกินบ้างของกอดหัวกินนิดเดียวเองแล้วหัวกินนิดเดียวจะงกอะไรอ่ะถ้าผมชอบใครอ่ะแค่มองตาคนคนนั้นก็จะกินไม่กินไม่ไม่ได้หมายถึงครีมนายน้อยกับท่านเทพขนมหวานเนี่ยเป็นคู่รักกันเลยนะครับเหมือนตรงไหนวะพี่พี่ผู้ชายหวานที่โดดเซ็ก